ลำดับต่อไปก็จะเป็นการแสดงธรรมนะคะก่อนที่จะแสดงธรรมนั้นขอโอกาสกราบนิมนต์ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะขณะนี้ประธานในพิธีโดยพระอาจารย์สุบันจันทิโกท่านเป็นประธานจุดเทียนส่องธรรมและองค์แสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ได้รับโอกาสความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีลาเปโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปคุณประชามีเหม่งนะคะจะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมและอาราธนาธรรมในลำดับต่อไปค่ะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับก็จะมีการแสดงธรรมซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีละเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมนะครับกับขณะนี้หลวงพ่อก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติทะสัตตาปรชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตัตตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อตะหนองกตปัญโญเราทั้งครูบาอาจารย์และพระมหาเถระทุกทุกรูปนั่งตามสบาย ฟังธรรมไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วยนะเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมฟังการสวดอภิธรรมของครูบาอาจารย์หลวงพ่อตะหนองของเราอันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับชีวิตเราได้มาสัมผัสกับการฟังเทศน์ฟังธรรมการฟัง การฟังธรรมก็ฟังแบบสบายๆเหมือนเราสวดมนต์ไหว้พระการฟังสวดอภิธรรมฟังแบบเป็นธรรมะอภิธรรมเป็นธรรมชั้นสูงเรามีโอกาสได้ฟังอภิธรรมได้เป็นโชคดีชีวิตเราแต่ถ้าหากว่าเราหมดลมเมื่อไรก็ชีวิตเราก็หมดความหมายทานศีลภาวนาก็ไม่ได้ทำการตักบาตรทำบุญนี่เราเป็นโอกาสดีเราก็เพิ่มพลังเพิ่มพลังชีวิตเราเพิ่มยังไงเพิ่มทุกลมหายใจเขาออกนาทีนี้เวลานี้ลมเข้ายังอยู่ลมออกยังอยู่เพิ่มพลังเรายังมีความดีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเรามีโอกาสสร้างแต่ถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็หมดโอกาสชีวิตเราก็สิ้นสุดตรงนั้น
อันนี้เป็นสัจธรรมเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามนุษย์เราเกิดมาเท่าไรสัตว์โลกเกิดเท่าไรก็ตายเท่านั้นอันนี้คือเป็นสัจธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่มีใครอยู่ยงของผันได้ถ้าอยากศึกษาอยู่ยงของผันก็ศึกษาธรรมะพระพุทธเจ้าก็หลักของพุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ถ้าไม่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลาก็มีศีลมีธรรมนั่นเองมีการกราบพระไหว้พระมีการฟังเทศน์ฟังธรรมมีการสนทนาธรรมมีการศึกษาความรู้ก็ที่กายที่วาจาที่ใจมันสว่างสวยเบิกบานตลอดเวลาตื่นแล้วก็ตื่นจากภวังค์ก็จิตที่เป็นกุศลมันก็ตื่นตลอดเวลาก็แสดงว่าจิตใจเรายังมีความหวังอยู่ ถ้าจิตใจเรามืดมนเมื่อไหร่เหมือนไฟเนี่ยดับไปแล้วก็มันก็มืดมนเพราะนั้นเราต้องใจเราต้อง ใจเราสว่างเสมอมีไฟเสมอไม่ใช่ไฟความโกรธไม่ใช่ไฟความโลภไฟความสงบไฟความสว่างจ้องที่ใจเรื่อย มันก็ทำไม่ยากก็ตัวสติสำคัญสติก็ตัวมรรคสติเป็นตัวเดินทางมันก็เราต้องมีไฟไฟส่องมันก็มืดสติก็มันก็มันไฟส่องทางเราสติจะส่องไปไหนเหมือนก็ตอนนี้หลับตาก็มีสติลืมตาก็มีสติหลับตาก็ดูรู้ภายในจิตใจเป็นไงบ้าง เราร้อนไหมกับคนกับวายไหมติดใจเรามีที่พึ่งหรือเปล่าพึ่งอะไรไม่พึ่งกับนองคนนี้ใจเรามีที่พึ่งพุทธธรรมประสงค์ไหมมีฐานศีลภาวนาอยู่ที่ใจไหมก็เรียกว่ามีอริยทรัพย์ก็เรียกอริยทรัพย์จับไม่ได้แต่จับด้วยความรู้สึกด้านหนึ่งนามธรรมความรู้สึกใครจับได้ก็รู้สึกว่าสบายเย็นสบายเรามีทรัพย์ภายใน แต่ภายในคือสว่างสงบมีศีลมีภาวนามีปัญญาเกิดขึ้นในใจรู้จักระงับเหตุที่เกิดขึ้นเหตุเกิดจากอะไรดีใจเสียใจดีใจก็ทุกข์เสียใจก็ทุกข์รักก็ทุกข์ไม่รักก็ทุกข์ไม่มีความพอดีตรงไหนอันจริงมันไม่มีความพอดีเลยเพราะใจเราไม่มีความพอดีหากความดีตรงไหน ถ้าชาวใจเรามีความพอดีก็ใจมีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลเห็นมันเกิดจากอะไรผลจากอะไรเรายึดติดตรงนั้นไหมพอเราปล่อยเราไปวางเหตุมันเกิดดับปล่อยเราไปวางได้ผลก็ปรากฏเราได้รับผลประโยชน์คืออะไรคือความสุขความสงบสว่างเกิดขึ้นในใจนั่นแหละผลพลอยรับคือได้เราจะขาดทุนแค่ไหนแล้วแต่ ขึ้นอยู่การปฏิบัติคือตัวสติมีความเพียรมากน้อยแค่ไหนมีความอดทนหรือกลั้นอันนี้เราก็มองตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองที่พระองค์พุทธเจ้าหรือว่าสาวบกของลูกของท่านที่ได้มรรคผลเพราะอะไรติตัวเองว่าตัวเองเพราะว่าลืมตาว่าคนอื่นมาเยอะแล้วหลับตาติตัวเองบ้างติภายใน นับไม่ไหววันนี้หลับตาติภายในบ้างวันนี้เราโกรธกี่ครั้งมันโหมันยาวไกลเหลือเกินเอาเวลานี้นาทีนี้ความนึกคิดนี้เราพอใจไม่พอใจนี่ติดตรงนี้ติปัจจุบันนั้นจริงวันนี้มันก็ไม่ยาวไกลหรอกสำหรับคนทางโลกวันนี้มันไม่ไกลหรอก หลายวันมันไกลแต่ว่าสําหรับตัวปฏิบัติแล้วมันไกลหลายชั่วโมงมันไกลมากต้องติเวลาปัจจุบันเราทําได้ไหมทีแรกก็มันก็ขัดกับความรู้สึกต่อไปมันก็ทําได้เหมือนกับเรารักษาศีลเนี่ยเราตักบาตรทําบุญเนี่ยมันก็ขัดกับความรู้สึกทําไปได้อะไรมันก็เถียงในใจข้อสอบการบ้านทําแล้วได้อะไรไม่มีความสุขเลยทําไม่ตักบาตรปุ๊บ
ได้พับเลยตักบาตรปุ๊บรวยพับไม่ใช่มันนั่งสมาธิปุ๊บก็สว่างสงบเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันก็ต้องรอเวลารอเวลาเราต้องมันก็ปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ปลูกปุ๊บออกดอกปั๊บเลยได้ผลปั๊บมันมีที่ไหนไม่ใช่ปฏิหารนี่ใช่ไหมมันต้องรอผล เหตุมันเกิดจากอะไรจากปลูกต้นไม้ปลูกใต้น้ำพรวนดินใช่ไหมเหตุมันเกิดที่เราจะต้องพรวนดินไม่ต้องถามตรงนี้ให้มันงามเอาอะไรเอาน้ำเอาใจปลูกด้วยใจไม่ปลูกแล้วทิ้งเลยเอาใจให้คนอื่น ปลูกให้คนอื่นทำเอาใจไปฝากคนอื่นมันจะได้ไหมมันก็ได้ไม่มาก เขาทิ้งว่างไปก็ใช่ไหมเราก็ไม่ว่าก็ไม่ได้เราก็ต้องปลุกด้วยใจทําด้วยใจดูแลด้วยใจมันก็ได้มันก็ได้ใจตรงนั้นแล้วผลลัพธ์มันก็มีความสุขเมื่อเราทําอะไรเนี่ยทําด้วยใจเต็มใจทําด้วยใจถ้าไม่เต็มใจเราก็ทําขอไปทีเหมือนเนี่ยเหมือนหลวงพ่ออาจารย์เทศเนี่ยเทศขอไปทีเทศสักว่าเทศเป็นมีหน้าที่กูบาอาจารย์ก็สั่งมาก็เทศ เทศไปงั้นเนี่ยรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เฉยก็เทศเนี่ยเป็นไงฟังแล้วก็เซ็งเทศแล้วก็เซ็งเทศเองก็เซ็งเองขนฟังก็ยังเซ็งหนักเลยใช่ไหมนั่นเนี่ยมันไม่ได้เทศด้วยใจมันไม่หลักด้วยใจไม่ได้ทําด้วยใจเหมือนขนาดเนี้ยเราก็รู้ว่ามานั่งตรงนี้นั่งเพื่ออะไรเรารักไหมเรารักไหมไหมรักการเทศไหมรักการนั่งไหม ถ้าไม่รักใหม่ไม่รักการเทศไม่รักตรงนี้ก็เทศไปก็ยุกยิกไปเทศไปก็มีหน้าที่เทศฉันเทศเสร็จเทศเสร็จก็กลับไม่สนใจแล้วใครฟังก็ฟังไม่ฟังก็แล้วแต่ใครได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ฉันมีหน้าที่เทศเนี่ยมีหน้าที่ทําหน้าที่แต่ไม่ทําไม่ทําด้วยใจเคยเยอะทางโลกเหมือนกันใครทําอะไรก็ทําดีไม่ดีมีเรื่องหนึ่งแต่ฉันมีหน้าที่ฉันทําให้แล้วแต่ว่า แต่ไม่ดีไม่ได้ก็ไม่ได้ทําด้วยใจแต่ถ้าหากว่าเขาให้หน้าที่ไปแล้วทางโลกทางธรรมให้ใหญ่โตแค่ไหนจะอะไรก็ได้แต่ต้องรับมารับด้วยใจเทศด้วยใจถ้าเรามาขอไปทีเทศไปขอไปทีก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยต่อไปก็งานก็หมดเงินมันก็หมดทางโลกอะทําขอไปทีหน้าที่ก็หมดนะ คนอื่นมาทําแทนปุ๊บก็เห็นคุณค่าก็ทําด้วยใจนี่งานของเราทั้งที่งานของคนอื่นแต่ทําด้วยใจทําเป๊ะๆๆขอไปทําแต่เพื่อนี้ปุ๊บแล้วไปสุดก็เขาดูผลงานว่าคนเก่าทําไม่ดีคนใหม่ทําดีต่อไปก็ตําแหน่งก็ให้คนใหม่ ย้ายคนเก่าไปอีกหน้าที่หนึ่งหน้าที่นี้หลับไม่ได้ก็หลับให้มันง่ายๆหน่อยไปปัดกวาดพันลงดีไหมโน่ในง่ายๆทําขอไปทีเนี่ยเงินทองก็หมดอนาคตก็จบมีแฟนมีครอบครัวก็โดนทอดทิ้งไปเขาทิ้งเราเพราะฝากชีวิตไว้ไม่ได้นั่นเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีหลักต้องมีหลักตรงนั้นทําไปด้วยใจใจรัก จะทำงานอะไรก็แล้วแต่ในนี้รับงานไปงานจะเล็กจะใหญ่นิดเราทำด้วยใจขอบคุณเขาที่เขาให้งานเราทำให้ดีที่สุดใครว่าไม่ดีเราต้องทำให้ดีที่สุดใครว่าไงก็ช่างเดี๋ยวผู้นำก็รู้เองเหมือนกับ เราต้องมีไปอยู่อีกที่หนึ่งต้องขาหลวงต้องหวานบวชได้สองสมัสสาไปทำอะไรก็ไม่ชมเลยไม่มีใครชมเลยคุณนำก็ไม่ชมทำก็ทำไปทำจนตายก็ไม่ชมก็หน่อยใจเราเป็นที่ปรึกษาได้ ที่ระบายได้ก็เอาบอกเนี่ยทำดีแค่ไหนก็ไม่ชม ไปถูประตูหน้าต่างก็โตโถไปก็ไม่เคยชมแล้วว่าดีไม่ดีก็น้อยใจนะคนเหล่านี้มันยัง ไม่ใช่พระอิฐประปูนี่นะหัวใจนำมาทำ
กรรมปรุงแต่งอะไรประเภทนั้นเนี่ยอันนี้ก็เราบอกว่าแม้แต่ตรงนี้เขาไม่ชมนะเขาไม่ชมเราทำไม่ดีที่สุดแต่เบื้องบนก็ชมเราเราพูดถึงความรู้สึกในใจที่ทำดีแล้วเบื้องบนก็ชมเราเราไม่ต้องน้อยใจ ไม่มีใครชมไม่เหมือนเบื้องบนก็ชมเราชมเราเขาเหมือนเขาจานลึกไปแล้วก็มองนะจริงนะจานจริงเบื้องบนก็ชมเราเรามองไม่เห็นตัวหรอกแต่เบื้องบนก็ความดีนั่นแหละก็ชมเราก็ไม่ได้ตรงนั้นก็เลยก็ทําไม่ได้คิดอะไรก็มันเราปล่อยรับไปวางในตัวเราก็ไม่ได้สอนอะไรก็แนะนําว่าไม่มีใครเห็นแต่เบื้องบนเขาเห็นดีเมื่อเราทําบุญทําบาปเนี่ย ใช่ไหมแต่ว่าเขาจารึกไปแล้วไม่มีใครจารึกใจเราจารึกเราสังเกตดูก็ได้เราทําอะไรมาทางโลกเนี่ยถ้าเราแก้ปัญหาใจมาปฏิบัตินี่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดมันเป็นยังไงเราดับยังไงเนี่ยมันจะพุดขึ้นมาเรื่อยเราล้างไม่ได้พอสงบมาเริ่มสงบปุ๊บอีโน่ก็มานี่ก็ฆ่าอะไรบ้างก็แม้แต่ตัวเล็กๆน้อยมันพุดขึ้นมาเลยแต่ถ้าจิตใจหยาบอารมณ์หยาบเนี่ยมันก็ดับไป มันไม่มีอะไรลองทําให้มันละเอียดมากขึ้นจากหยาบไปหยาบไปหยาบ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 พอหยาบมันหมดไปก็เริ่มละเอียดมันความหยาบจะต้องพุดขึ้นมาเห็นโน่นเห็นนี่เห็นโน่นมันก็พุดขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้เราก็ทําให้จากหยาบละเอียดทําสติจะติ จะยืนจะเดินจะนั่งเนี่ยเราทำสติกำกับไปสติแล้วก็ความสงบเกิดขึ้นพอสติมากขึ้นก็ความสงบก็เกิดขึ้นความเฉยสมาธิตามมาพอสมาธิมากขึ้นเนี่ยความเฉยก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วรู้เห็นรู้เฉยเห็นเฉยรู้เกิดรู้ดับแล้วอันนี้เริ่มมีเหตุมีผลมากขึ้นปัญญาการพิจารณาวิปัสสนาเนี่ยพิจารณามากขึ้นเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นจากหยาบไปอ๋ออันนี้มัน มันไม่มีเจตนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นมันทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราไม่ได้เจตนาทํามันมาอดีตไปแล้วก็คนอย่างเงี้ยก็พิจารณาเรื่อยมุดก็มาก็จากหยาบเอาละเอียดกันไป อดีตเป็นของร้อนหลายสิบปีมันของร้อนหมดเลยอันนั้นของร้อนอ๋อเราก็เอาของเย็นความเฉยเอาหลักสมาธิความเย็นเฉยดับรู้เห็นรู้เฉยเห็นเฉยนี่ก็เอาความเย็นแหละความเย็นไปดับ เราเฉยเฉยแล้วก็แต่ต้องเฉยอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องสติแล้วก็ต้องการพิจารณาความสงบมันเนี่ยก็สมถะวิปัสสนาคู่กันไปใช่ไหมนี่ก็เราก็ทําไปเรื่อยๆมันก็ไม่นี่ว่ามันล้างกันเหมือนกับว่าเอาสติสมาธิปัญญาเนี่ยเอาพลังตรงนี้พลังบุญตรงนี้ไปล้างเอาความร้อนก็เรียกว่า ความเย็นสงบความร้อนร้อนมากเอาเย็นเฉยจากหยาบไปก็ค่อยหายไปก็นานๆผุดทิ้งนานๆผุดทิ้งใหม่ๆเนี่ยโอ้ผุดยังดอกเห็ดเลยถ้าไปนั่งสมาธิไม่ได้เลยต้องอดทนต้องวิริยะความเพียรต้องขันติความอดทนศรัทธาความเลื่อมใสอันนี้ต้องมีด้วยในใจของเรา อันนี้พอเรารู้หลักรู้ความเกิดดับแล้วให้อภัยในใจรู้ปุ๊บเนี่ยอันนี้มันก็เริ่มแล้วเรื่องความสงบก็ตามมาอันนี้พอมันเกิดปุ๊บก็พิจารณาสติปัฏฐานสี่เป็นมหาสติปัฏฐานสี่เนี่ยพิจารณากายปวดเมื่อยกายเน่าเปื่อยกายไม่ใช่ของเรา เวทนาก็ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วคิดมองคิดนี้ก็เราใช้ทบใช้รู้ใจก็มันก็แป๊บเดียวก็ดับไปแล้วเราไม่สนใจเนี่ยแล้วก็หายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกเราพิจารณาออกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เห็นตัวเกิดตัวดับพิจารณาไปอารมณ์ก็ไม่ใช่ของเราธรรมะก็ไม่ใช่ของเรามันผูกขึ้นมาทุกอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ของเราเราปฏิเสธไม่ใช่ของเรา
ในสังขารห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารในร่างกายเราไม่ใช่เราหมดเลยมันก็บอกใช่อีนั่นก็ใช่นี่ก็ใช่นั่นก็ดีนี่ก็ดีมันก็เหมือนถามตอบถามตอบพลังอันไหนจะดีกว่ากันพลังความอยากความโลภความต้องการมันมากหรือว่าความดับสู่มรรคผลมันมากกว่าด้วยเหตุผลอันนี้มันก็อันนั้นก็ค่อยหายไป ความยามได้อยากมีเราพิจารณาก็เฉยเฉยรู้เห็นรู้เห็นรู้เฉยเห็นเฉยดับ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 มาไม่ดับตอนนี้ก็พิจารณาให้ดับดับไปมันดับที่กายที่ใจการเราพิจารณานี่ก็เป็นมันก็เป็นสมถะมีปัสสนาต้องควบคู่กันไปมันจะทิ้งกันไม่ได้ความสงบก็รู้สงบเหมือนตอนเนี้ยหลับตาลืมตาภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทเนี่ย เลยว่านึกถึงอะไรมาดีอนาคตก็มันเกิดเลยนะอดีตมันสุขไหมอดีตมันร้อนร้อนว่าอดีตมันเย็นอนาคตก็เหมือนกันเราเปรียบเทียบได้ว่าปัจจุบันกับอดีตอนาคตอันไหนมันจะเย็นกว่ากันเราพิจารณาแบบอดีตพออดีตมาปัจจุบันเอาดับเอาไปอนาคตอีกแล้วเพราะพลังสติเรามีน้อย ความสงบมีน้อยก็ต้องพยายามอดทนอดกั้นไว้เราเริ่มเด็กมันเริ่มหัดเดินเตาะแตะเตาะแตะมันก็ต้องล้มบ้างล้มใจล้มปากก้นจำอยู่นั่นแหละแล้วนี้ก็เหมือนกันหัดเดินเราเป็นผู้ใหญ่ยิ่งแต่ว่าอารมณ์ของเรายังไม่เป็นผู้ใหญ่ร่างกายเป็นผู้ใหญ่อายุมากแต่อารมณ์กระทบจิตใจยังอ่อนแอยังเป็นเด็กอยู่เราต้องยอมรับตรงนั้น ได้ไหมเด็กแต่มีเหตุมีผลเขาเป็นผู้ใหญ่เหมือนนางวิสาขา16ได้มรรคผลที่อายุ16ปีสว่างสวยในพุทธธรรมประสงค์บาปกรรมไม่ทำแล้วมีศีลมีธรรมประจำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ ก็สอนคนโตได้คิดนี่แต่ผู้ใหญ่ก็ต้องมีเยอะ คนโตก็โตด้วยเหตุด้วยผลเด็กนะก็โตด้วยเหตุผลก็เป็นผู้ใหญ่ได้มันธรรมะเนี่ยใครมีธรรมะก็เป็นผู้ใหญ่นะใครมีธรรมะใครมีความสงบความตั้งเยี่ยมเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองเข้าใจเรื่องการปฏิบัติเข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วในที่แรกก็มานั่งสมาธิก็เตาะแตะเตาะแตะไปก่อน สงบบ้างไม่สงบบ้างอดีตอนาคตบ้างบางครั้งก็ทำเบื่อหน่ายนั่งไม่สงบใช่ไหมอันนั้นก็ต้องอดทนอดกั้นมาเด็กๆนะมาฝึกก่อนก็ต้องล้มบ้างลุกบ้างลุกขึ้นมาเด็กเห็นไหมไม่ใช่ล้มแล้วนอนไปเลยก็ต้องพยายามลุกขึ้นมาพยายามลุกขึ้นมาเดินต่อไปมันก็เราปฏิบัติเหมือนกันล้มแล้วไม่นอนใช่ไหมเป๋ไปเปมาก็ตั้งหลักให้ดีพยายามตั้งหลัก พยายามสร้างฐานให้ดีฐานกายฐานวาจาฐานใจก็หมายถึงว่าสร้างศีลนั่นเองสร้างศีลให้สะอาดให้มีพื้นฐานที่มั่นคงเหมือนเสียงก็เหมือนเป็นรากแก้วปลูกต้นไม้ถ้าไม่มีรากแก้วก็คงไม่โตหรอกคงไม่ได้ผลไม้ดอกคงไม่ออกไปก็เหมือนเราปฏิบัติเหมือนกันถ้าไม่มีรากไม่มีกายเป็นพื้นฐาน กายแน่นกายยืนกายเดินกายนั่งจังออดปวกเปียกปวกเปียกก็ยังไม่โตสักทีเพราะนั้นในเมื่อเรามาสู่สถานที่อันเป็นที่สงบวัดเรามีทั้งป่าทั้งไรเสียงนกเสียงมีหมดเลยมีลมเย็นดีแต่ถามใจตัวเองว่ามันเข้ากับป่าไหม เขียวจะอุ้มมันก็ป่าไหมจิตใจมันชุ่มฉ่ำไหมมันขาดอะไรบ้างก็พยายามเพิ่มพลังพระเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าเพิ่มคุณงามความดีเกิดที่ใจมันก็ตรงไหนมันรั่วไปบางทีมาจากบ้านเนี่ยมันรั่วสายรั่วฝารั่วหมดจิตใจมันรั่วโอ้ยถ้าใส่น้ํามันพุดมันรั่วหมดเลยอะแล้วเอาอะไรอุดก็เอานี่สติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาสติเนี่ย ตามรู้ตามเห็นแล้วก็ศีลเป็นที่ตั้งศีลสงบที่กายที่วาจา
จิตใจดีงามมีเมตตาก็อดตรงเนี้ยมาเล่าร้อนมาก็อดก็ทำให้เย็นนี่ก็เติมบุญเติมพลังบุญที่ใจมันก็ความรั่วไหลก็ค่อยๆหายไปแล้วความร้อนก็หายไปแล้วเหลือแต่ใจมีพระธรรมพระสงฆ์ใจอยากจะสวดมนต์ไหว้พระอยากจะสร้างความดีแตกต่างกับคนเก่านี่มาจากบ้านอันนี้เราต้องพิจารณาตามรู้ตามเห็นชีวิตเราชีวิตประจำวันแล้วมาพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกความตายมันทุกลมหายใจเข้าออกอย่างที่บอกว่าถ้าตายแล้วเราจะมานั่งตรงนี้ได้ไหมจะมาตักบาตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระได้ไหมมันสายไปแล้วแต่แม่เขาสวดอภิธรรมแล้วไปเคยเป็นเด็กก็ไม่รู้ให้รับศีลไปเคาะพ่อแม่ปู่ย่าตายายรับศีลนะไปเคาะปกๆเราก็ เคยทำคนโตเหมือนกันเขามองหน้าบางทีก็ไล่เหมือนกันเนี่ยถามคนตายฝั่งเทศฝั่งธรรมถือศีลได้หรือว่าแล้วให้กินข้าวเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหเขาไปให้พ้นเนี่ยไล่ไปเนี่ยเขาถามแบบเด็กๆเขาพูดยังกินไม่ได้เลยเคยสังเกตเหมือนกันก็ไม่ฉลาดถึงก็ที่ไปสอนคนโตแต่ว่าสังเกตเหมือนพระสงฆ์กินได้ดื่มได้ถ้าพุทธนี่ให้มันกินตรงไหนวะเนี่ยไปดูผมหมดกินหมดเลยนี่ไปถามเขาว่าไล่อีกเออน่ากินได้นะเขาทำมาอย่างนี้อ๋อก็ตอบไม่ได้แล้วก็ไปกินอยู่เดี๋ยวเขาด่าเขาว่าอยู่หาว่ารู้มากกับเด็ก อยากรู้อยากเห็นลูกผีพวกไรนี่ดูฉันตกใจโอ้โหขึ้นเต็มโรงอะเต็มมันโอ้โหพวาไปพักนึงเลยนะแต่ก็ดูอีกใครตายชอบดู นั่นแหละนี่มันประเพณีแบบนั้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องธรรมะที่ละยังไงถ้าเข้าใจตรงนี้ปฏิบัติไปลึกไปลึกไปแล้วก็มันก็จะล้างในใจเองพิธีในตองไม่มีแล้วครูบาอาจารย์ก็แนะนำก็จริงอยู่มีเหตุมีผลเราก็มาปฏิบัติทบทวนว่ามันจริงไหมเราต้องปฏิบัติได้ใจตรงนั้นว่าเราควรไหมเรียกคนตายมารับศีลมานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเอานะฟังสวดนะพระจะสวดอภิธรรมในเมืองที่เมื่อกี้เนี่ยกุศลธรรมมาจิตจะเป็นกุศลอกุศลเนี่ยตัวตายเหตุตัวปัจจโยจบด้วยเหตุด้วยปัจจัยที่เราสร้างมาที่นั่งเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่เราสร้างมาก็มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราจึงได้มาเกิดบารมีได้มาบวชอีกมาเลยเคยนิสัยปัจจัยเคยสร้างกันมาเหตุตัวปัจจโยเนี่ยแล้วก็กุศลธรรมกุศลจิตติมกุศลเนี่ยนั่นแหละเพราะนั้นเรามา เรามาเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ประเพณีวัดสังฆทานอันนี้เรียนแบบกายเรียนแบบใจนะเลิกละนะแบบสมัยพุทธกาลมีป่ามีอะไรมีแล้วก็ทุดงวัดทางเข้าเวลาเดียวอันนี้ทำอุบาจารย์ปุถุวันพระสนองนี่แบบสมัยพุทธกาลนะไม่มีข้าวบอกพุทธไม่มีเรียกให้มาฟังเทศฟังธรรมจริงดีนะอย่างเกรงใจที่อยู่ในศพนะถ้าไม่เกรงใจนี่พอรับศีลเสร็จแล้วก็เรียกให้ฟังเทศเดนนั้นไม่เรียกมาให้กราบพระสุดท้ายนะใช่ไหมโอ้โหเกรงใจเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเดี๋ยวกราบพระนะจะได้จบกลับบ้านดีไม่เรียกตรงนั้นที่เขาว่าอีกจริงๆน่าจะไปอยู่ตรงนั้นก็เรียกให้มาเดี๋ยวสวดมนต์ด้วยกันนะบางทีจะโอ้โหนี่ตัวใครตัวมันบางทีไม่แน่ทำไมมันจะได้สว่างสว่างจะได้รู้ว่าเนี่ย
ความหลงนะโทษโลกหลานไม่ได้หรอกต้องโทษโทษดั้งเดิมมานะดั้งเดิมมาเนี่ยไปตัวดงเหนืออีสานใต้เนี่ยโอ้แต่ละภาคเนี่ยโอ้มันสนุกสนานเลยโอ้ติดกันภาคไหนก็ติดผีเลี้ยงผีเลี้ยงอะไรนิดโอ้ไปแก้ตายเลยเราตายแน่ในลุงนางก็ผ่านมาก็ผ่านไปแค่นั้นจบใช่ไหมผ่านมาก็ผ่านไปไปศึกษาแค่นั้นจบ เดี๋ยวไปแก้หมดไม่ได้เหมือนพุทธเจ้าเนี่ยสมเด็จเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอธิษฐานแล้วขอให้แก้หมดคนทางโลกเลยเนี่ยเอาให้มาบวชให้หมดเนี่ยโอ้มันจะไหวไหมเนี่ยต่อมาพุทธเจ้าพุทธเจ้าเข้าใจตรงนี้ว่านานาจิตตังเหมือนนิ้วมือเนี่ยต่างจิตต่างใจไม่เสมอกันเหมือนจิตใจเราเนี่ย ถ้านิ้วมือเสมอกันหมดก็ปลดได้หมดนะคนทางโลกออกจากมาบวชถือศีลห้ากันหมดเลยไม่ตกนรกไม่เทวดาแต่ก็มีอยู่มีวงเล็บอันนั้นศาสนาพระสีไม่ไต่บางคนฟังแล้วคันในใจเหมือนกันเราต้องแก้เลยแก้ในใจเลยใช่ไหมเดี๋ยวคันในใจอีกจะได้ไม่ต้องมาถามนะศาสนาพระเจ้าคือยังไปไม่หมด พระเสียเมตตาในกายอยากจะไปคืออย่างน้อยมีฐานศีลมุนาคือศีลห้าถ้าไม่มีไปไม่ได้เดี๋ยวโดนล้างหมดเลยนรกล้างบ้างสัตว์ล้างบ้างเฮ้ยเดี๋ยวล้างหมดเราไปไม่ถึงหรอกเห็นไหมนั่นต้องมาในศีลห้าไปบ้านก็เอาวัดไปที่บ้านบ้างเอาศีลห้าไปที่บ้านบ้างเรามีที่บ้านเอาวัดไปที่บ้านวัดกายวัดใจแล้วเอาศีลห้าไปประดับที่บ้าน ถึงมีโอกาสก็เอาวัดมาที่วัดวัดกายวัดใจที่วัดอีกแล้วต่อเติมเนี่ยศีลห้ามาศีลแปดศีลโบสถ์เอามันเจ็ดวันแล้วก็มาเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยนั่นเนี่ยไปถึงไปถึงพระเสียไม่ตายเพราะวันมนุษย์เนี่ย มันน้อยมากก็ร้อยปีเนี่ยลองคิดในเทวดาแค่นาทีเดียวหรือวันเดียวคิดสิเรานี่ต้องร้อยกว่าปีสองร้อยกว่าปีนั่งคิดสิมันสั้นไหมอย่างเทวดานี่ถ้าสิบวันยี่สิบวันถ้าร้อยวันพันเป็นพันปีว่าไงเนี่ยติดสุขอยู่นั่นเองเห็นไหมแต่เทวดาก็อิจฉามนุษย์ ไม่ใช่อิจฉามนุษย์ที่ว่าสุขสบายเหาะเงินอากาศกับทางเทวดาหรอกอิจฉามนุษย์ที่ว่าบุญบาปเห็นตัวเลยสร้างบารมีเห็นตัวเลยแต่โซดาก็ไม่ได้ตักบาตรไม่ได้นะตักบาตรนะมันบาปอย่างนี้จะสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์หรือสร้างให้สําเร็จนี้มันยากเป็นไว้แต่ไปเป็นพรหมพรหมก็ได้โน่นเนี่ย อนาคาปัจจุบันก่อนโสดาก็ได้โสดาไปโน้นก็อนาคตก็สามารถสำเร็จได้แล้วอนาคานี่ก็ไปสำเร็จที่บนพรหมโลกถ้าไม่สำเร็จในเมืองมนุษย์เราก็อนาคามีนั่นแหละนั่นได้เราจะไม่ถึงนั้นเราก็ยังมีความโลภโกรธหลงยังมีหลงอยู่มันต้องเกิดแก่เจ็บตาย ใช่ไหมที่อ่านพระไตรปิฎกก็มีที่เทวดาเสริมพลังเหมือนที่เทพเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเสริมบุคลิกเสริมพลังเราสร้างบุญสร้างกุศลไม่งั้นมันเศร้าหมองหัวใจมันรั่วยังมหากัสสปะเจ้าหยกย่องเลิศในการทุดงขวัตผมผ้าปะผ้าอะไรแบบถือทุดงไม่ไปที่เจริญเข้าป่ามีบริวาร ทางเข้าป่าชั่วชีวิต ดงกวัดเลิศวันหนึ่งใครตักบาตรทำบุญกับพระมหากัสสปะแล้วก็ร่ำรวยมันถึงเทวดามีญาณรัศมีละอ่อนลงสู้ก็ไม่ได้ก็ในข่าวว่ากัสสปะ ลูกของตถาคต
ใครได้ตักบาตรทำบุญแล้วก็จะมีบุญมีวาสนาแล้วรัศมีเพิ่มขึ้นน้องเทวดานี่ก็จะมาปรากฏไม่ปรากฏแจ้งหรอกก็ต้องอาศัยธาตุอย่างที่ต้นไม้เงี้ยอย่างที่โลกกับภูเขาก็อาศัยที่ภูเขาอาศัยต้นไม้เงี้ยเทวดา นี่ก็อย่างพระเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยสายแล้วก็สายก็หมดเวลาแล้วไปเช้าตรู่มันนกก็ต้องไปหากินตอนเช้าใช่ไหมสายก็กลับ บ่ายใบใหม่ก็ว่าไปนกอันนี้เราก็ไปแต่เช้าโปสัตว์ไปแต่เช้านี่ก็รู้ก็ไปแต่งตัวแบบชาวบ้านแต่ผิวพรรณดี แต่ก็ยานของพระอรหันต์นั่นนะก็ต้องรู้อยู่แล้วล่ะแม้จะใส่เสื้อชาวบ้านเนี่ยใส่เสื้อแบบชุดไทยเสื้อแขนยาวแบบแต่งตัวแบบชาวบ้านชาวบ้านให้กลมเกินกับธรรมชาติเงี้ยก็ไปคู่ไปอยู่ทางที่มหากัสสปะลงมาจากเขาบิณฑบาตในที่มุมหนึ่งให้เหมาะสมควรก็นิมนต์ ใจบานลองคิดดิข้าวเทวดาเนี่ยไม่ใช่ข้าวธรรมดาเขาบอกปั้นเดียวก็อิ่มเลยหอมข้าวเปล่าไม่มีกลับเลยนี่โอ้หอมตลบเลยนี่จริงถ้ายานของพระอรหันต์เนี่ยก็เห็นก็รู้แล้วในป่าเขาเนี่ยโอ้ไม่ใครจะมาอยู่ตรงนี้ได้อยู่เนี่ยบ้านก็ไม่มีใช่ไหมแล้วก็มันก็ ลักษณะก็แปลกทุกอย่างเนี่ยแล้วข้าวลงมาในบาทเนี่ยโอ้ยังหอมตลบตะแลงเนี่ยตลบหนหัวไปนี่ก็บอกโอ้ช่วยข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ายังไม่รวยทำนองนั้นนะพระตบ่าบอกโอ้ท่านรวยแล้วท่านรวยก็บอกความจำเป็นใช่ไหม จำเป็นปิดไม่ได้หรอกเหมือนคนรวยคนจนเนี่ยต้องคนจนรัศมีสู้คนรวยไม่ได้ทำยังไงปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาต้องมาบวชถือศีลฟังธรรมตักบาตรทำบุญต้องทำให้มากๆทำมากๆก็จะมีรัศมีรัศมีความดีความงามถึงเงินทองสู้ไม่ได้ก็ คนนี้นะแต่ทีไม่ค่อยตักบาตรทำบุญแต่รวยทรัพย์โอ้คนนี้แหมไม่รวยแต่รวยรวยความดีตักบาตรทำบุญโอ้แล้วก็ไปสร้างศาลาก็ออกกุฏิเจดีย์เนี่ยทำความดีไม่โกรธใครนะไหมหอมหวนตั้งแต่เมืองมนุษย์จนถึงเทวดาเลยนี่รัศมีตรงนี้รัศมีความดีพอไปสู้เศรษฐี ถ้าเศรษฐีไม่เศรษฐีไม่ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานเมืองมนุษย์ก็รัศมีใบชั้นหน้าก็อ่อนลงเป็นเทวดาก็สู้คนที่ตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานตรงนี้ไม่ได้ก็จะรัศมีนี่ไม่เหมือนกับเทวดาเนี่ย ฉันว่ารัศมีเยอะเนี่ยมันก็เมืองมนุษย์เนี่ยฉันรวยแค่เนี้ย ฉันนั่งหน้าเลยแต่คนที่หมายจริงเชื้อเชิญมานี่รวยมากก็รวยมากกว่าเราเขาก็เชิญบอกคุณขยับไปโน้นนะเพราะนี่ไหมรัศมีเกียรติเขาก็สูงกว่าไปสุดก็ต้องล้นไปนั่นแหละเหมือนกันเทวดารัศมีน้อยก็อับแสงก็ต้องไปอยู่ท้ายสุดเลยเทวดาคนนี้เมืองมนุษย์เนี่ยยัง นาวิสาขานาปิฎกเศรษฐีเนี่ยไปนั่งหน้าในสบายโสดาเนี่ยไม่ต้องขยับไปไหนแต่อนาคานี่ก็อีก สูงกว่านะสูงกว่านั่นเปรียบให้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าแข่งเงินในเงินทองนี่ปัญญาไม่เกิดอย่างปัญญาอย่างความโลภความต้องการถามใจแล้วก็ใจสู้คนที่ ไม่รวยแต่เขาแข่งฟอร์มดีเอาฟอร์มดีไปตักบาตรไม่ไม่เนาะ
เอาแพ้ชนะคนอื่นชนะใจตัวเองนั่งสมาธิสวดมนต์ไว้พระมาบวชไม่ได้มาให้เกินหน้าคนอื่นต้องถามใจดูใจตัวเองแล้วถ้ามาตักบาตรทำบุญโอ้อวดเราต้องดีคนอื่นคนอื่นสู้เราไม่ได้อันนั้นก็ความดีอยู่ที่ใจเราก็มันปนเปื้อนด้วยเจือปนด้วยความ อยากได้อยากมีอยากมีเกียรติตรงนั้นมันก็นะความร้อนเข้ามาแทนที่แต่อีกคนหนึ่งทำไม่เอาหน้าแล้วไม่ปิดทองหลังพระใครว่าเราไม่ดีเราก็ทำอย่างเดียวตักบาตรทำบุญมาบวชเรื่อยปิดทองหลังพระในสุดท้ายก็คนที่ปิดทองหน้าพระอวดดีอวดฉลาด ก็คนอื่นลงตัวเองก็ไปสู่ก็ไปอยู่หลังพระเป็นไงเหมือนเศรษฐีสมัยพุทธกาลเนี่ยก็ทุกองค์ก็เล่าเนี่ยที่ว่าตุ๊กตาก็ทินเนี่ยแค่ได้ก็กล่องได้ก็เข็มนั่นเองจระนี่เราจะย้อนนะถ้าอยากเอาได้เต็มก็ที่นั่นเทปที่แม่จีที่หน้าหลวงพ่อโตตรงนั้นนะ พอจะน้องเล่าเลยดีมากเลยเสียงท่านไพเราะด้วยนะเสียงท่านดีแล้วเล่ามีเหตุมีผลไปตรงนั้นไปเปิดฟัง แล้วก็ทุดงข้างห้วยขาแข้งเมืองอะไรบ้างเนี่ยดีอินเดียเนี่ยท่านเล่าดีมากแล้วเศรษฐีขนาดทำละร้อยล้านพันล้านแต่ก่อนจะมาเป็นกฐินนี่อยู่บ้านกระดุคนโน้นดุคนนี้ไม่ทันใจเลย ก็ทินเราน้อยหน้าใครไม่ได้เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วมีกษัตริย์มีอะไรหูหมาเยอะนี่เดี๋ยวใครหน้าเขาใช่ไหมทำด้วยอารมณ์ต้องเอาหน้าเอาตาหน้าเล็กไม่ได้ต้องหน้าใหญ่เดี๋ยวอายเขาเรามีเงินมีทองเราต้องทําให้เต็มที่ทําไมคนร้องก็ช้าคนก็ตาทําไม่ถูกใจเลยใช่ไหมอารมณ์เนี่ยอารมณ์ความร้อนความฉุนเฉียวเนี่ยมันก็ความร้อนก็มาแทนที่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ย ความเย็นก็ค่อยลดลงไปลงไปในความโลภความต้องการความต้องการชื่อเสียงมันก็ทําให้หัวใจเรานี่ลดลงน้อยลงมาทําพวกไงก็ไม่ได้บอกว่าทําด้วยความบริสุทธิ์100%ไม่เหมือนตุ๊กตาเข็นใจแต่ทีไม่ได้เอาผ้าไปจำนำไปขายเลยแต่ตุ๊กตานี่ก็มีชุดมีปัญญานี่เขานุ่ง มาตองอะไรมันไอ้เป็นไอ้ใบตองใบไว้ที่ใหญ่ๆสักผ้าสักอะไรแล้วก็ไปขายไปเลยเพื่อเอาตรงนี้มาได้ก็เข็มนั่นเองอันนี้ก็เจตนาก็จิตติมกุศลไม่ได้ว่าทําเพื่อเอาหน้าไม่ใช่ทําให้ร่ํารวยไม่ใช่ทําให้คนอื่นเขาชมพระพุทธเจ้าชมเราให้คนอื่นชมเราเจตนาเขารู้พอดี เขาไม่เอาหน้าเอาตาก็ทําด้วยความบริสุทธิ์จริงๆเราจะเล่านิดเดียวก็เราจะยาวเลยนะเหมือนข้าวจะเข้าปากกันนะโหใครจะมายั้งวันนี้ใช่ไหมกำลังจะเข้าไปครึ่งคําแล้วบอกยาทำไมล่ะออกมาก่อนโหไม่สนใจโหครึ่งคําอร่อยนี่ใช่ไหมจะด่าไงก็ว่าไล่ออกจากงานขยอมหรอกมันเข้าจะเข้าปากแล้วก็ ต้องเข้าไปเนี่ยเข้าแล้วค่อยว่ากันเนี่ยใช่ไหมอันนี้สมมติใช่ไหมนั่นแหละพอนั่นปุ๊บเนี่ยพอถวายกฐินเนี่ยทําไมเทวดาก็ไม่อนุโมทนากับเศรษฐีทําไมสาธุการกับตุ๊กตาเกรงใจโอ้ดังลั่นแล้วก็ว่าถามพระพุทธเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่าเพราะอะไรพระเจ้าก็ทําไม ข้าพเจ้าในเศรษฐีนี่ทำอะไรนี่เอาดีๆกันก็บอกรู้ก่อนเศรษฐีเจตนาเป็นตัวตั้งตั้งใจทําความบริสุทธิ์ของใจไม่มีปนกับความอยากได้อยากมีตรงนั้นก็พูดเหตุผลให้เข้าใจสั้นๆก็แต่ทุกข์ตาเกรงใจนี่เขาไม่ได้อยากได้อยากมีไม่ได้อยากเป็นเศรษฐีไม่เอาหน้าเอาตาทําเอาใจทําด้วยใจซื้อใจความบริสุทธิ์ตรงนี้ก็
เทวดาก็สาธุไปสุดรวยไม่รวยค่ำคืนนะรวยวันนั้นเลยคิดสิพระเจ้าแผ่นดินบอกคนอย่างเงี้ยเราต้องการที่ซื่อสัตย์คนไม่เอาอะไรเลยให้ไปทำ ดูว่าคลังดูขังดูเงินทองคนอย่างนี้ไม่โกงอะไรนี่ไปสุดก็ให้ช้างให้งัวให้ควายโอ้ให้ทาสอะไรนี่รวยดูสิรวยวันนั้นเลยคิดใช่ไหมจากที่นุ่งไอ้ใบตองไปเลยเกณฑ์เอาได้ไหมจะสละชุดเดียวไปขายกฐินถ้าไม่ได้เมื่อก่อนนี่ต้องใช้กระดึงอะไรถ้าไม่ได้ไม่ได้ไอ้กอง กองด้านกองเข็มไงมันเป็นกระถิ่นหลอดด้านกับหลอดเข็มต้องมาชนอะไรต้องมาเย็บ ก่อนนี้เย็บด้วยมือกระดึงอะไรเงี้ยตอนนี้อุตสาหกรรมจักรแล้วโอ้สบายแป๊บเดียวเสร็จนะนี่เราอุทาหรณ์สอนใจนะเพื่อมันจะได้คลายเครียดบ้าง ฟังแล้วจะได้สบายสบายฟังแล้วตะลงก็แตกต่างกันไปธรรมะพุทธเจ้าดีหมดเลยเราฟังนี่เรากลองที่ใจฟังที่ใจฟังด้วยใจไม่ฟังทิฏฐิที่ใจไม่พอใจที่ใจก็ต้องเปลี่ยนใหม่ฟังไม่พอใจติที่ใจนี่อันนี้สวรรค์เราจะไม่ได้นะบุญจะหายไปนะติเลยรีบเลยเรียบเปลี่ยนใจเลยเราต้องฟังด้วยใจธรรมะพุทธเจ้าดีหมดเลยองค์ไหนก็ได้เป็นตัวแทน เป็นตัวแทนที่ธรรมะพุทธเจ้าพอตะลงนิ่มเทศด้วยใจธรรมะเกิดที่ใจใช่ไหมเนี่ยบางทีอ่านตำรามาเนี่ยนิทานเนี่ยอ่านมาปุ๊บพอขึ้นนโมเทศไปปุ๊บนี่ไอ้ที่อ่านมาไม่ได้เลยจบเลยกลับไปที่เก่าคิดดิแต่ต้องนิทานที่ใจที่เราจำไว้ตั้งนานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเคยลองแล้ว อย่าเทศเรื่องนี้อ่านมายังดีเนี่ยอ่านตรงนั้นก่อนจะเทศนี่โอ้รู้สึกจะไปได้นะแต่มาปุ๊บนี่ไอ้ที่อ่านมาหายหมดเลยเอาธรรมะออกจากใจที่จะแก้ไขตรงนี้นี่คือตรงนี้เพราะนั้นตะลงนี่ครูบาอาจารย์วัดเราก็ดีต่างจังหวัดทุกองค์มานี่อนุโมทนาบุญกุศลที่เราเทศตรงนี้เขาก็ฟังนี่เราเป็นผู้ฟังก็ฟังที่ดีไม่ใช่เรามาเป็น ที่ดีไม่มีนาใช่ไหมต้องเป็นผู้ฟังที่ดีนะมาสวดมนต์ที่ดีเป็นคนสวดมนต์ที่ดีเดินจงกรมที่ดีมาเป็นผู้ดีเข้าใจมาพูดดีที่มาบวชมาอะไรเงี้ยที่ระเบียบที่ที่เขาสอนเนี่ยเนี่ยสมบัติผู้ดีหมดเลยพระยาสอนลูกของท่านนี่ผสมกันในวังด้วยแต่แม้เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างพระผู้ใหญ่นั่งตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยพระผู้น้อยนี่จะนี่ ถ้าไม่มีกระชันจิตต้องคลานมันในวังอะในวังต้องคลานนะโหเข่าด้านกูเลยคนในวังมารู้จักนะนี่เหมือนกันแต่ที่ไกลๆได้แต่เดินนี่ต้องก้มหน่อยนะพระผู้ใหญ่อยู่เนี่ยปัตเตียอยู่ต้องก้มหน่อยเนี่ยด้วยมารยาทไม่ใช่เดินแบบตัวแข็งทื่อไม่ใช่และที่เล็กๆนี่ก็คลาน พระผู้ใหญ่มีกี่องค์ก็คลานไม่ยันหมดเลยยังหงุดหงิด ขานด้วยความเต็มใจนี่ต้องเข้าใจเรื่องระเบียบไปทํากิริยานี่โอ้ค้าขายขาดทุนเลยกิริยาแบบนี้ไม่ได้เราต้องต้นใหม่เคยขานไปแล้วกี่องค์ก็แล้วแต่เอาพนมมือแล้วพนมขานไปก็ชมในใจโอ้ครูบาอาจารย์อบรมดีนี่ทุกอย่างเหมือนที่วัดต่างๆเนี่ยเอาใครๆรู้เห็นเนี่ยก็บอกโอ้ที่นี่อบรมดีครูบาอาจารย์มาทำระเบียบทำอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมีที่พึ่งได้จะเป็นการบวชก็ดีมาเดินจงกรมสวดมนต์ไหว้พระมาทำฐานของเราให้ดีแล้วกลับบ้านฐานกายไม่เคยนั่งสมาธิถึง20 นาทีครึ่งชั่วโมงเราก็ทำได้ไม่เคยยืนถึงชั่วโมงเราก็ทำได้ไม่เคยเดินเราเดินนี่โอ้เอ็นไปเอ็นมาที่บ้านเนี่ย เดินปุ๊บเห็นเก้าอี้เลยใช่ไหมนั่งปุ๊บเห็นที่นอนเลยใช่ไหมนี่มันแพ้ใจตัวเองแต่มาตรงนี้เราชนะใจหมดเลยไม่มีใครนอนกัน
ไม่เคยนั่งเก้าอี้กันแล้วก็ทําได้หมดเลยเราชนะใจใจเราก็เต็มที่รู้อะไรก็เต็มกลับบ้านเราเป็นคนใหม่ตาตัวใสมีโอกาสเราก็มาใหม่มาตักบาตรทำบุญมาสวดมนต์ไหว้พระมาล้างก็แล้วเหมือนก็เรามาต่อชีวิตตัวเองชีวิตเก่ามันเป็นใหม่ไอ้ที่เก่ามันรู้สึกว่ามันทําไม่นุ่งก็ ไม่ดีทํานี่ก็ไม่ดีก็มาสวดบาตรทำบุญนะทำแต่งานแต่งานเนี่ยสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมนต์อะไรทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็มาเป็นคนใหม่หมดเลยเราก็ได้ชีวิตใหม่ไปใช่ไหมเราก็มีสิ่งที่ดีในชีวิตของเราใครถามกันเราก็ตอบได้หมดว่าเวลาที่นี่ยังไงเคาะระฆังยังไงสวดมนต์ในตอนไหนตอนไหนปุ๊บตอบได้หมดเลยเรามีข้อสอบในใจอยู่แล้วเพราะเราได้ใจไงเราอยู่ด้วยใจเรามาบวชด้วยใจ แล้วกลับบ้านก็กลับด้วยใจอยู่บ้านก็อยู่ด้วยใจทําอะไรก็ทําด้วยใจเกิดอะไรขึ้นกับพุทโธพุทโธให้กับเป็นสุขเป็นทุกข์อ่ะไม่อยู่บ้านอาฆาตกันเขาให้จบตรงนี้ตรงนี้แค่นั้นก็มีเหตุมีผลแล้วแล้วก็แผ่เมตตาให้เขานะวันนี้ที่เราได้มาฟังเทศมาฟังสุขวิธรรมครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองเราเป็นครูบาอาจารย์ที่ดียิ่งเลยอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเพราะนั้นการที่เรามา มาฟังสวดเนี่ยคือฟังเนี่ยฟังให้เราเองตีว่ากุศลาเนี่ยอภิธรรมอภิธรรมชั้นสูงเนี่ยความหมายความว่าไงกุศลาธรรมะเนี่ยทำที่เป็นกุศลวันนี้ใจเรามีกุศลไหมกายเรามีกุศลไหมกายเราสะอาดไหมวาจาสะอาดไหมใจสะอาดไหมเหตุสุปฏิโยนะที่บอกนะเรามีเหตุปัจจัยต่อไปมากน้อยแค่ไหน เราก็เออแต่เราไม่มีเหตุไปใจเราไม่สร้างบุญกุศลไปไม่มีเสบียงไปไผ่ฝักหน้าเหมือนทนางขันใจเนี่ยก็ไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต้องไปชาติหน้าเราก็ต้องจนชาติหน้าต้องจนกว่าเก่านี้นั่นแหละฟังไปเป็นธรรมะหมดเลยแบบพิจารณาเป็นพระบางสกุลอนิจจาสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอ่ะก็เป็นธรรมะว่าเราสังขารเที่ยงไหมสังขารเราแน่นอนไหมอยู่ถึง100 ปีไหม นี่เป็นธรรมะบทมันมาพิจารณาของตัวเองหมดแล้วก็จะได้ในชีวิตใหม่ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นในใจของเราตรงไหนที่เราจะมีที่พึ่งได้ขอฝากไว้นะเอาเราวันนี้ที่ได้บรรยายธรรมธรรมะของพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่สูงส่งมีศีลธรรมะที่ปัญญาเอาไปพุทธปฏิบัติเพื่อ อนาคตของเราทำปัจจุบันให้ดีมีตรงนี้แล้วก็จะความเจริญยิ่งยิ่งกันไปปรารถนาสิ่งใดขอสมความมุ่งมั่นปรารถนามรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะพุทธไหว้พระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณจันชายวาสค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ ค่ะยกทั้งพานเลยค่ะค่ะเชิญค่ะสาธุพุทธไหว้เทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณกุลทราบศิริรักษ์พิเศษค่ะ ค่ะเชิญค่ะ ค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะ
ใจรับพรนะยะทาวาลิวาบุลาบาลิปุเรนติสาคลัง ห่วงนานที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตดินดังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้น อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวัสมีจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนตุสังกปานขอความสำเร็จทั้งปวงเต็มที่จันโทมณละโสยาทานเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติละโสยาทาน เมื่อนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคานตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะ ด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาแห่งประสงค์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะทางสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรม อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะคะโดยความเมตตาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมกำลังดำเนินการในการก่อสร้างศาลากุฏิพระกรรมฐานและห้องน้ำนะคะโดยจะมีการจัดทอดพระป่าสามัคคีในวันที่3พฤศจิกายนค่ะท่านใดที่จะเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้นะคะจองรถที่แม่สีได้นะคะค่ารถ300 บาทลดออกในเวลา ตี 5นะคะเช้าอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพร้อมเพียงกันมุ่งหน้านะคะสำนักสงฆ์ป่าพดุงทรงธรรมอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะติดต่อร่วมบุญได้นะคะที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพทั้ง8 ท่านนะคะอ๋อค่ะ ค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบ ค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะค่ะจากการจัดรายการขึ้นข่าวเพื่อพ่อนะคะก็เลยได้ฟังการโทรศัพท์โฟนอินสด จากญาติธรรมนะคะแจ้งว่าติดตามรับชมในช่วงการสวดพระภิธรรมนะคะบนเรือนไทยก็ทำให้รู้ว่าญาติธรรมทางบ้านนั้นก็มีความสนใจนะคะแล้วก็ได้ร่วมฟังธรรมแล้วก็ได้รู้ความหมายในการสวดพระภิธรรมก็ติดตามรับชมหลายที่หลายจังหวัดเหมือนกันนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะ ขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏฏะสังขาราสังขารทั้งหลายมีเที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิหนอมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดา
อุปาทิโตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะหลังจากเสร็จพิธีวันเรือนไทยแล้วนะคะก็เป็นกิจกรรมที่รันทำในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นพระอาจารย์พฤพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะและ24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งนะคะหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าค่ะหลวงพ่อพงศักดิ์ศรีรับเปโมให้กรรมฐานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจที่สงสนยมยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสักขังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติการที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทิตังวริทังทุมังขออิทัพพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัจะมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ตันโตปนรสุยัตถาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัตถาติเมอากาติเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักขินังทัตถาบุเพกตมนุตตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้กับเราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้กับเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังทิฏฐันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันตะโคทักขินาตินาก็ทักขินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆาหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงตีกรัตตังอิตายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะปีกู้นมนุปตินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโทมเหปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตลตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหทะ
ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติปิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพุทธัสสะมังคะรังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานครับสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ